Lager. สวัสดีครับทุกท่านผมคุณเวนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับไลฟ์สตรีม Idol Manager นะครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็จะเป็นงานเลือกตั้งนะครับครั้งที่4นะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่เราได้เล่นมาในเรื่องบทที่3นะครับก็เรียกว่าผมว่าน่าจะใกล้จบแล้วแหละบทที่3หลังจากนี้ไปก็น่าจะเป็นงานเลือกตั้งครั้งที่4นะครับซึ่งตอนนี้ Idol ของเรานี้ก็จะเรียกว่าไงดีแต่ละคนก็ค่อนข้างนะฮะดาวสูงกันแล้วนะไม่แน่อาจจะมีอันดับเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีอันดับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวดูดิขอดูของโนกิสกะหน่อยสิว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างดาวโมโนกินี่น่าจะไม่ไหวครับผมส่วนใหญ่ยังดาวต่ำกันอยู่เลยส่วนใหญ่นี่ก็ยังอยากให้กลับไปสักกามิจิไม่ได้สักที71วันคราวนี้เราจัดใหญ่เลยนะครับNational TV เลยนะฮะแล้วถ้าเป็นญี่ปุ่นนี้ก็น่าจะเป็น NHK นะครับเป็นช่องที่แบบเป็นระดับเนชั่นละผมหวังกันโนกิสกะไว้มากเดี๋ยวเราทำคอนเสิร์ตด้วยเลยดีกว่าผมว่าเราไม่ต้องใช้คำว่า first election concert ดีกว่าเราใช้คำว่านี่ไปเลยดีกว่าว่าเลือกตั้งครั้งที่ไหร่ก็ใช้คำนั้นไปเลยดีกว่าโอเคแล้วก็เราจะเน้นไปที่เพลงของสากามิจินะครับก็เน้นเงินนะครับพูดง่ายเอ๊ะเดี๋ยวนะมันได้กี่เพลงวะสามสี่นะฮะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพลงแปลว่าเดี๋ยวเราโนกิสกะ5เพลงแล้วก็สากามิจิ5เพลงแล้วกัน
โอเคครับซากามิจิสัก5 เพลงนี่แต่จริงๆแล้วเพลงที่เป็นคนดังๆมาดีกว่าแบบนี้สิแบบนี้สิเดี๋ยวนะฮะหาเพลงอยู่มันต้องแบบนี้ไม่เอาดีกว่า3-2ไม่เอาดีกว่าอ๋อฮิราเตะก็ไม่อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวด่าแม่ดีป่ะเดี๋ยวด่าไม่เอาเราไม่มีแล้วนะเอานี้แล้วกันแล้วก็อีก5 เพลงเดี๋ยวเราจะคัดของฝั่งโนกิสกะมานะครับ5 เพลงใช่เพลงสุดท้ายต้องโยดะครับผมโยดะปิดท้ายไปเลยโอเคก็จะเป็นคอนเสิร์ตไอ้นี่นะครับเลือกตั้งนะครับก็จะมีซากามิจิ5 เพลงแล้วก็มีโนกิสกะ5 เพลงนะครับไปขายสิเอ้ยไม่ใช่อันนี้ต้องอันนี้ครับอันนั้นเป็นห้องฝึกคนละอันกันแล้วก็เราก็จะจัด election concert ไปด้วยนะครับซึ่งซิงเกิลที่จะเป็นซิงเกิลในนี่ก็เดี๋ยวเอาไปในนี้แล้วกันจัดใหญ่นะครับโอเคคอนเสิร์ตก็มีแล้วครับไปอ
โปรดักชันโค้ด71 ล้านนะครับก็มาอันนี้จัดใหญ่ครับพูดเลยช่วงนี้เมมเบอร์จะต้องพักผ่อนกันให้มากๆเข้าไว้เพราะว่างานนี้งานใหญ่นะแต่ก็ยังให้รับงานกันได้อยู่นะเพราะว่ายังไงก็โค้งสุดท้ายนะครับแข่งขันกันให้เต็มที่ไปเลยไปเรื่อยไปเรื่อยครับอันนี้ไว้ก่อนดีกว่ารู้สึกมันจะเหนื่อยกันไปป่ะโอเค終了します終了โอ้โห400,000 400,800ครับซากามิจิกับโนกิซากะ400,000นะฮะเรียกว่าอันดับ1อันดับ2เรายังครองอยู่นะถ้ากับว่าเราขายได้ประมาณเกือบล้านแล้วนะครับเนี่ย2ซิงเกิลในเดือนเดียวนี้เราขายเกือบล้านเลยนะไขชิชิมัสโอเคระหว่างนี้ก็รอทำคอนเสิร์ตอะไรไปก็ช่วงนี้ก็ให้เมมเบอร์พักผ่อนแล้วก็รับงานกันไปด้วยทั้งพักทั้งรับงานเลยนะฮะสองอย่างระหว่างนี้เราก็จะให้เมมเบอร์รับงานไปด้วยนะครับแต่ละคนก็อันนี้ก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนแล้วนะครับใครพร้อมมากที่สุดผมก็จะให้คนนั้นได้งานนะเกณฑ์การเลือกความพร้อมในที่นี้หมายถึงการดูแลตัวเองนะครับเปลี่ยนชื่อเหรอ ไหนสิ
บัสเลนคิดได้นะหนูเธอแค่อยากได้ชื่อเธอไม่ได้ไม่ชอบชื่อนะครับแค่รู้สึกว่าแบบไม่ตามใจดีกว่าความสนิทมันลงเฉยชักอยากให้งานเลือกตั้งนี้เข้ามาเร็วๆแล้วสินะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้เย้ไม่มีดวงแล้วไหมหลายคนสัญญาเริ่มหมดแล้วสินะตอนนี้สัญญาเก่าเริ่มจะหมดกันแล้วนะครับอ๋อมีบางคนที่ใกล้จะหมดด้วยโอเคผมงานนี้เป็นงานที่ดีมากฮะเออใช่ผมลืมเช็คที่เธียเตอร์เลยว่าเป็นไงบ้างวะตอนนี้ subscribe ราคายังสูงไปอีกเหรอวะ 30,000 25,000 แล้วกันลดลงอีกหน่อยไหมส่วนนี้ขึ้นราคานิดนึงส่วนอันนี้เป็นไงบ้างเออ36อ่ะแบบเดิมไปเรื่อยๆก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนSubscribe รอจนกว่าเราจะได้ 30,000 นะเดี๋ยวเรารีเสิร์ชของเพิ่มให้ตอนนี้เนื้อเรื่องไปต่อได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะเกี่ยวกับงาน election ก่อนแล้วกันนะครับงานเลือกตั้งจบแล้วครับ開始します。
ไปซิงเกิลปล่อยเลยแล้วกันนะฮะเราจะปล่อยของโนกิสกะก่อนเอ้ยสกามิจิก่อนแล้วกันนะครับโอเคเพิ่มขึ้น 100% 500,000เป็นไปได้ไหม300,000กว่าก็โอเคก็ไม่เลวแล้วก็ปล่อยนี้ต่ออ๋อคอนเสิร์ตยังไม่ได้โอเคต้องรอก่อนระหว่างนี้ก็เงินค่อนข้างพร้อมนะครับเรียกว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะตอนนี้หลังจากจบงานเลือกตั้งครั้งนี้เดี๋ยวผมจะตั้งวงอีกอันนึงเลยแล้วกัน AKB นะฮะซึ่งเงินเราเหลือเฟืออยู่แล้วเราจะทำอะไรก็ได้นะตอนนี้มิลกี้อายุ20แล้วนะครับก็แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนาะโอเคจุ了しますหลายๆอย่างค่อนข้างไปได้ดีนะครับโอเคโอเคครับทุกอย่างพร้อมหมดแล้วซิงเกิลปล่อยยอดขายเพิ่มขึ้น 100% 500,000เป็นไปได้ไหมเกี้ยงครับผมโหดังแล้วจริงๆว่ะโนกิสกะตัวนี้ดังมากจริงๆอ่ะคอนเสิร์ตรอต้องรอซิงเกิลขายก่อนนะครับโอเคซิงเกิลนี้จะเป็นการจะมีบัตรคอนเสิร์ตแนบอยู่ในซิงเกิลนะครับต้องรอซิงเกิลมาทำงานแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะโอเคเพื่อให้คนได้โหวตกันด้วยนะครับให้เวลาคนได้โหวตกันก่อนโหวตคนที่ชอบแล้วกันนะช่วงนี้ผมว่าซิงเกิลนี้จะมีโนกิสกะติดด้วยว่ะเออเกินไปป่ะโอเคครับ
เหลืออีก11 วันนะครับผมก็ใช้เวลาน่าจะประมาณ2 อาทิตย์นะเท่าที่ดูแล้วเดี๋ยวเหลือสักประมาณ7 วันแล้วเดี๋ยวผมจะให้เมมเบอร์พักกันอย่างเดียวละไม่ดิพักเลยตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าพักยาวเลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องมีใครรับงานละเหลืออีกอาทิตย์หนึ่งนะครับทุกคนต้องพักผ่อนให้เต็มที่นะทุกคนยังเหนื่อยล้ากันอยู่เลยนะเหลืออีก4 วันครับผมอ่ะโอ้โหดันมีข่าวโจมตีโยดาอีกเออว่ะก็บอกไปว่าอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้นี่ว่ะโกหกเปล่าวะเนียนไปก่อนแล้วกันว่าเป็นครอบครัวเออไอ้เวนเอ้ยเรื่องแค่นี้ก็มาเป็นประเด็นกันได้นะโอเคเด็ก3 วันครับจะมาโจมตีโยดะผมเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้เนี่ยแม่งว่างกันจริงๆหาเรื่องแต่โจมตีคนอื่นเขาเดี๋ยวนะฮะอันนี้เปิด Subscribe ก่อนดีกว่าวะฝั่งนี้เป็นไงบ้างวะเนี่ย20,000ต้องการตัวเลขสีเขียวอ่ะนี่เปิดไปเดิมสัก10,000ดิยอดขาย500,000กับ350,000ครับก็บอกเลยว่าพอตัวฮะฮ่าก็พอตัวครับผมซิงเกิลที่48ก็ขายได้300,000ก็ถือว่าโหดฮะโนกิสกะผมมาแล้วครับ500,000ฮะ600,000ต้องมาแล้วจังหวะนี้โอเคครับคอนเสิร์ตพร้อมไปมันลุ้นกันว่าจะออกหัวหรือก้อยครับผมซึ่งผมมั่นใจว่ามันแน่งานนี้โอ้มีแต่การ์ดดีๆทั้งนั้น
โอ้โหความไฮป์สูงมากทุกอย่างไปได้สวยครับก็เรียกว่ากำไรฮะ700 ล้าน750 ล้านอะสบายๆครับผมงานนี้รวยเละต่อด้วยงานเลือกตั้งครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างจะมีโนกิสกะขึ้นมาบ้างหรือเปล่าฮะซึ่งอันดับในคราวที่แล้วเนี่ยเรียกว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าจะเรียกว่าไงดีอ่ะมีเมมเบอร์หลายๆคนที่แก๊สออกไปแล้วนะครับเริ่มมีเมมเบอร์ที่แก๊สออกไปบ้างแล้วบีให้ดูความรู้สึกด้วยนะว่าใครรู้สึกอะไรกันบ้างไม่ดีกว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าต่อตู้ใครเด็กครับผมครั้งแรกครับไม่เคยมีอันดับมาก่อนนะเด็กคนนี้ติดอันดับครั้งแรกซาสกิไมกาครับผมคราวที่แล้วอันดับที่8ครับล่วงลงมา1อันดับเป็นอันดับที่9นะครับสำหรับครั้งนี้ลืมบอกไปซาสกิไมกานี่คือผมเคยพูดไปแล้วเนาะว่าเธอเสียงเพราะมากเลยนะครับร้องเพลงอ่ะลองไปหาฟังกันดูเซิร์ชใน YouTube ครับซาสกิไมกะแล้วก็ลองเซิร์ชหาดูอ่ะเธอร้องเพลงเพราะมาก
ต่อเป็นคนเดียวเลยนะตัวนี้จริงๆจะต้องอยู่วงอีควอเลิฟนะฮะแต่ผมมาอยู่วงผมได้ไงก็ไม่รู้อยู่วงอยู่ซาซากิมิเรครับผมอันดับที่7ครับล่วงลงมา1อันดับเหมือนกันนะฮะซากากุจิทามามิครับผมไม่เคยมีอันดับมาก่อนนะแต่อยู่ๆก็ติดอันดับ7นะฮะคราวนี้ผมเชื่อว่าเธอน่าจะขึ้นเรื่อยๆนะเด็กคนนี้ฮาโตชิโฮครับผมอันดับที่6เท่าเดิมครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮาโตชิโฮนี่ก็เป็นอีกคนที่เป็นเด็กแปลกๆนะครับลองหาติดตามกันดูได้นะฮะในฮินาตะซากะ46นะครับลองไปเชิญหากันดูก็ได้ร้องเพลงเพราะด้วยนะคาโตชิโฮะลูกไทยจีนิองครับอันดับ5เท่าเดิมฮะโอเคมี New Entry มีทั้ง New Entry มีทั้งนี่เลยนะฮะเท่าที่ดูมีทั้งคนที่ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีทั้ง New Entry นะฮะอันดับที่4ครับโยดะครับจากเธอไม่เคยมีอันดับมาก่อนฮะติดอันดับ4ครับเซมปัสึฮะเฮ้ยตอนนี้มีถ้าเกิดว่ามีโนกิสกามาติดเซมปัสึอยู่นะฮะเดี๋ยวนะ1 2สามคนแล้วนะมีเซมบัสือสามคนนะฮะอันดับที่3ครับอุชิโฮซารินะครับขึ้นมา1อันดับครับคราวที่แล้วเธอได้อันดับที่4คราวนี้เธอขึ้นมาเป็นอันดับ3ไซโตะเคียวโกะครับผมขึ้นจากอันดับ3มาเป็นอันดับ2ฮะไซโตะเคียวโกะนี่ดังขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยส่วนอันดับที่1ฮะมันชัดอยู่แล้วครับผมโอคาดะนะครับหรือหน้าจังผมนั่นเองหน้าจังที่ร้องเพลงพอมากนะครับมีเธอมีโซโล่คอนเสิร์ตด้วยนะครับในหมายถึงว่าในชีวิตจริงนะลองไปหาฟังกันดูครับเธอเสียงพอมากโอเคทีนี้ก็ต้องรอเวลาเนาะเดี๋ยวจะมีซิงเกิลเลือกตั้งให้เราได้เล่นกันไปเริ่มรับงานกันอีกตามเคยแม่เราหวังว่าเจ้ากบจะได้ติดบ้างนะเนี่ยแต่ก็ยังนะฮะโอเคไม่เป็นไรเนาะค่อยไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคครับซิงเกิลเลือกตั้งได้ละเริ่มกันเลยแล้วกันนะซิงเกิลนี้จะเป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่ซิงเกิลที่49นะครับแน่นอนว่าซิงเกิลนี้จัดมาเพื่อแฟนๆก็จัดให้เข้าไปนะฮะนะผมขอดูอาชีพเมนก่อนเผื่อเราทำอาชีพเมนไปด้วยสักครู่หนึ่งนะครับนะไหนๆก็เล่นทั้งทีก็ทำอาชีพไม่ไปด้วยเลยเพลงแนวร็อกนะครับร็อกแล้วก็พาร์ตี้
ต๊อกแฮปปี้ปาร์ตี้แล้วกันเฮ้ยไม่ต้องปาร์ตี้แล้วก็อันนี้ครับโอเคยอดขาย500,000ก่อนแล้วกันเนาะเอาชัวร์ดีกว่ายัง600,000ไปเลยดีกว่าปะ600,000ไปเลยนะนี่คือคัดตัวท็อปของวงมาแล้วนะฮะมั่นใจว่าต้องโหดแน่ๆคือคัดตัวท็อปมาแล้วฮะโอ้ผู้ชายไม่ชอบเว้ยเอาไงดีวะเซ็กซี่หน่อยแล้วกันยอมลดลงนิดนึงเพื่อไม่ให้แฟนผู้ชายแฟนเบสผู้ชายลดลงนะฮะตายสิแต่ซิงเกิลเลยอื่นเนี่ยโอเครอ20 วันเวอร์ทัวร์นะฮะเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีระหว่างนี้เดี๋ยวออดิชั่นเมมเบอร์เพิ่มก่อนนะผมขอเช็คอะไรนิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มมีการอัปเกรดไอ้พวกนี้บ้างแล้วไม่ได้อัปเกรดเลยนะนี่ต้องอัปเกรดไอ้พวกนี้หน่อยนะเวลารับงงรับงานอะไรจะได้เยอะๆหน่อยนะฮะโอเคไประหว่างนี้เราก็ audition member เพิ่มด้วยนะครับก่อนที่จะทำซิงเกิลช่วงทำซิงเกิลนี้แหละพอเราจะซิงเกิลเลือกตั้งออกไปเราจะหยุดกันยาวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอทำวงก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะไอ้นี่กันนะครับลุยในเรื่องกันต่อโอ้เสียสตาร์ไม่ได้เยอะไปกว่า40เอาไว้ก่อนดีกว่าโอ้โห40เลยเหรอวะสี่สิบสองโอเคพอได้終了イエルスมุคไคจิมีองค์อายุ23แล้วนะครับผมว่าเธอน่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วแหละแก2026 2ปีเธอก็ไปแล้วนะฮะจริงๆก็อยากให้เธอได้เป็นเซนเตอร์สักครั้งนะในงานเลือกตั้งอ่ะโอเคครับผมมาหวังว่าจะมีเมมเบอร์ที่น่าสนใจโผล่มาบ้างนะลุ้นเลยนะนี่โอ้
เซยะคารินนะฮะโอ้โหดเลยนะนี่โอ้อูเอดะลินเนะเอออุ้ยได้การ์ดทอง3ใบอ่ะถามจริงเฮ้ยฮายาชิมิกิเราได้การ์ดทอง3ใบฮะผมว่าเราพร้อมที่จะตั้งวง AKB แล้วแหละทั้งเนี้ยเดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาใครดีบ้างนะ AKB เอายุคแบบยุคทองเลยดีไหมวะพวกยุคทากามินะเออกำลังคิดอยู่ว่ายุคทองแบบอย่าง Flying Get อะไรแบบเนี้ยแบบยุคที่แบบว่าเป็นยุคที่แบบว่าพีคสุดของพีคของพีคสุดยุคอัจจังที่แบบว่าก่อนที่จะออกนะผมคิดขึ้นได้เลยว่าเออแม่งเราต้องทำยุคนั้นว่ะเราต้องทำยุคนั้นจริงว่ะถ้าเมมเบอร์มาขนาดนี้แม่งต้องทำแล้วอ่ะよろしくお願いしますยายนี่เป็นอัจจังเลยแล้วกันนะどうしようどうしようคาวาอิよろしくอ๋อมีเมมเบอร์ดีๆทั้งนั้นเลยเว้ยได้เวลาละ AKB ผมมาละได้เวลามาละและ AKB ก็ต้องชุดสีแดงใช่ไหมฮะมันแน่นอนอยู่แล้วเริ่มจากอัจจังก่อนเลยคนนี้จะเป็นคนแรกเลยแต่ว่าเราก็มีเมมเบอร์อย่างนาจังที่เป็นยุคใหม่อยู่นะnew group มันต้องมาแล้วว่ะ AKB 48กลุ่มตลาดของเราก็คงจะเป็นผู้หญิงฮาร์ดคอร์นะวงเรามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผู้หญิงที่เป็นวัยผู้ใหญ่หน่อยนะครับมาแน่นอนว่าคนที่จะไปอยู่ในวงนั้นคนแรกก็ต้องเป็นอัจจังนะชุดก็ต้องสีแดงโอเคอัจจังตอนนี้เป็นวัยคุณแม่แล้วนะตัวจริงนะครับแล้วก็เสียใจกับเธอด้วยนะที่เพิ่งหย่าไปเนาะอันนี้แล้วกันมีทั้งสกามิจิมีทั้ง AKB มีทั้งโนกิสกะโอ้มันมาไกลแล้วเว้ยวงผมมันมาไกลแล้วเว้ยนาจังก็ไปด้วยนะครับโอเคมีองค์นะฮะไซเน่ไม่ได้มาจุรินะไม่ได้ฮินาตะโมยกะไอเราคัดคนเข้าวงก่อนนะฮะตอนนี้
ซากุระไม่ได้มิวกี้ไม่ได้ยุยลีได้โอเคคาชิวากิยูกิได้คุณแม่ยูกิลินได้ไปเลยโอคุริยุยอ่ะยุยไปได้มิวกี้ไม่ได้นะโอเคถ้ากับว่าตอนนี้เดี๋ยวมีกี่คนละมีอัดจังมีนาจังโอ้นาจังได้กลับมาใส่ชุดสีแดงอีกครั้งเว้ยไม่ต้องดีกว่าต้องมีเครื่องประดับโอเคมีองค์เปลี่ยนทรงผมเลยดีกว่าปะเปลี่ยนนี้แล้วกันเจ้ากบนี้ไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะเธอเหมือนอยู่แล้วนะลองไปเสิร์ชดูได้ครับยาฮากิโมเอกะตัวจริงคืออย่างนี้เลยเว้ยผมแบบนี้เลยแต่ปัจจุบันนี้เธอก็เพิ่งกลับมานะหลังจากที่แก๊สไปสักพักหนึ่งนะครับก็กลับมาแล้วก็ถือว่าดีใจที่เธอยังกลับมาทำงานอยู่นะครับหรือว่าจะหายไปเลยนะถ้าหายไปเลยนี่เสียดายเหมือนกันคุณแม่ยูกิรินมาแล้วยุยยุยอ่ะโอเค1 2 3 4 5 6 7นะครับ7คนละเราต้องการ15คนใช่ไหม8 9โอเค8กับ9อยู่นี่ชื่อเลยดีนะทากาชิเอายุคทองเลยดีกว่าวะเออทากามินะนะครับโอเคเราจะเอายุคทองเลยนะครับโอ้ทากามินะน่ารักขนาดนี้เลยเลยทันเตียโอเคทันเตียมีเครื่องประดับไหมใส่หูหน่อยดีกว่าโอเคตกใจเลยนะนี่ตัวจริงไม่เห็นนี่คงจะหาแล้วดูโอเคคนนี้เดี๋ยวนะทากาชิเดี๋ยวนะถ้าพูดถึงยุคทองก็ต้องโหจริงคนดังๆก็อยู่ในนี้ผมจะนึกถึงย้อนกลับไปตอนยุคไฟงเก็ตนะครับก็มีใครบ้างซัชชี่ก็ได้นี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวซัชชี่ไปเป็นไอ้นี่แล้วนี่ว่าโทโมจินไงใช่ป่ะอิซาโนะโทโมมิอ่ะโทโมจินแต่จริงๆโทโมจินอาจจะออกเป็นสาวแก้วนิดๆนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนยังไงดีให้หนูคนนี้เป็นสาวแก้วนี้แล้วกันอ
โอเคโทโมจินก็ได้แล้วนะฮะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าจะทำเพลงเนี่ยสักเพลงหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้มันไม่พอนะครับถ้าจะทำเพลงสักเพลงเนี่ยเราต้องการอีก6คนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะออดิชั่นคนเพิ่มนะฮะต้องการอีก6คนเพื่อที่จะได้ทำเพลงนะฮะตอนนี้สแตททุกอย่างค่อนข้างสูงนะฮะเนี่ยเผื่อเราอาจจะได้ทีมเทพเลยนะเนี่ยแค่ใส่แค่นี้ยังดูดิยังเยอะขนาดนี้เลยผมว่าถ้าใส่อีกนิดนึงอ่ะอันนี้เต็มแน่นอนพิตตี้เนี่ยโอเคดังนั้นเราก็ให้ทำการออดิชั่นคนเพิ่มทันทีนะฮะปั๊บเราจะไปกันแบบเร็วนะครับโอเคเฮ้ยมาถึงก็ได้งานเลยเว้ยน้องน้องหนูเอาเลยแล้วกันไปได้เวลาที่โนกิสกากับเอคิบีจะได้แข่งกันสักทีนะครับในเกมนี้เรารอเวลานี้กันมานานแค่ไหนแล้วให้ตายเถอะนี่มันบ้าไปแล้วนะฮะเรารอเวลานี้กันมานานมากโอเคออดิชั่นนานมากช้าว่ะโอ้ที่ตายเถอะน้องเพิ่งมาหางานให้ทำเลยไปโอ้เด็กเพิ่งมาหางานให้ทำเลยแล้วกันไปอิชันโทโมจินนะฮะเดี๋ยวจะมีมาครบอ่ะครบๆเลยดีกว่ามินิเกชิมินามิเอามาครบๆอ่ะคำนี้เลยดีกว่าคำมีเซเว่นในตำนานอ่ะโอชิมายูโกะอะไรพวกนี้ครับตัวตำนานเนี่ยต้องเอามาให้ครบชินโนดามาริโกะโอเคครับไปออดิชั่นเราต้องการอีก6คนนะฮะแต่ถ้าได้เกินก็เก็บไว้ก่อนได้นะโอ้น่าสนใจฮะโ
โอซากิจิคาโกะอายุ21แล้วนะครับอายุเยอะไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าดีโอ้เราได้การ์ดทอง3ใบว่ะรอบนี้และเป็นเมมเบอร์ระดับสูงทั้งหมดเลยด้วยถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเหลืออีก3คนนะที่เรายังต้องการอยู่3คนนะครับเฮ้ยยายเนี่ยน่าเป็นโทโมจินมากกว่าว่ะเหมือนกว่าส่วนยายเนี่ยน่าจะเป็นชิโนดะมาริโกะเว้ยโอเคเดี๋ยวมายุอะไรก็ต้องตามมาด้วยนะครับยุคทองเลยยุคทองเลยดีกว่าโปรดิวเซอร์ซังこんにちは。อันนี้ออกอันนี้เป็นคนอื่นดีกว่าวะเป็นใครดีวะ เดี๋ยวเอาชื่ออันนี้ออกก่อนโอเคแล้วก็อันนี้เป็นโทโมจินแทนเว้ยเหมือนกว่าวะก็เปลี่ยนชุดให้เธอสักหน่อยโอเคมีเครื่องประดับไหมโทโมจินไม่ใส่เครื่องประดับนะฮะอาจจะมีอาร์โอเคเป็นในนี้แล้วกันกระดิ่งที่คอแล้วกันจะได้ดูแบบไม่ร้อนเกินไปส่วนคนนี้ก็จะเป็นชิโนดะมาริโกะนะครับเดี๋ยวนะดูวันมีทรงผมทรงอื่นอีกไหมอันนี้ดีกว่าน้องหนูคนนี้พอจะเป็นใครได้บ้างเดี๋ยวขอดูทรงผมก่อนนะฮะมายุแล้วกันเนาะคนนี้เป็นมายุแล้วกันโอเคก็ชื่อนี้แล้วกันนะครับคนที่อยู่ใน4648นี่นามสกุลมาตานาเบะกันเยอะนะครับเป็นนามสกุลที่เรียกว่าแบบโหลแล้วกันนะใครๆก็จะเจอได้บ่อยอะไว้ง่ายนามสกุลนี้โอเคครับเราได้เมมเบอร์มาเพิ่มแล้วถ้ากับตอนนี้เราน่าจะเริ่มรันซิงเกิลได้แล้วเลยดีกว่าซิงเกิลนี้เราจะดิจิตอลก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เป็นล็อกพาร์ตี้สตรีทก่อนแล้วกันซึ่งเรายังไม่รู้ว่าแฟนเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับเออโอเคซิงเกิลแรกของ AKB ครับผมมาเอาใจช่วยกันด้วยแล้วกันนะฮะซิงเกิลนี้เราจะเน้นไปที่อะไรดีล่ะ Pretty แล้วกันถ้า Pretty ก็ต้องนาจังกันเนาะโอเคเปิดด้วยนาจังเป็นเซนเตอร์น่าจะดีกว่าตอนนี้เอาคนดังๆก่อนมาเปิดกันดีกว่าโอเคครับ Pretty
เดี๋ยวเราต้องหาคนมาเพิ่มอีก3คนนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจัดไว้ก่อนพอร์มิชั่นประมาณนี้ก่อนแล้วก็โนกิสกะด้วยนะครับซิงเกิลที่15นะครับร็อกบอดี้สตรีทผมว่าโลลี่เลยดีกว่าโอ้ผมยังไม่กล้าไป 600,000 ว่ะลองเลยดีกว่าว่ะ 600,000 600,000 นี่67ล้านนะฮะต้นทุนในการสร้างนี่คือแบบไม่ลุ่งก็ล่วงอ่ะบอกแน่เนี่ยโนกิโอเคตามสูตรไปเลยแล้วกันนะซิงเกิลนี้สูงมากอ่ะเชี่ยโนกิสกะนี่คือแบบเรียกว่าสมบูรณ์แบบไปแล้วอ่ะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวนะฮะformation โอเคขอดูทีสูงมากระดับสูงมากเยอะสิไม่คิดว่าเราจะมีเมมเบอร์ที่สแตทสูงขนาดนี้นะฮะคิดเอาแล้วกันโอเคครับไปได้สวยนะตอนนี้Loneliness โอเคประมาณนี้ก็กำลังโอเคเก็บไว้ก่อนระหว่างนี้ก็ทำระหว่างนี้ต้องออดิชั่นคนเพิ่มดิเออเราต้องการอีก3คนนะครับแต่ถ้าได้เกินก็เอานะตอนนี้เพราะว่าถ้าได้แพทตินัมก็คงดีนะแต่ตอนนี้โอกาสออกโกนี่ 8% นะฮะซิลเวอร์อีก 15นี่แต่มีบวกอีกหรือเปล่าบวก 1%นะฮะซีเนียร์สกิลยังไม่ได้อ่ะอ่ะโอเคเราเริ่มโหดนะครับส่วนเมมเบอร์ที่เหลือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ใช้นะเมมเบอร์สกามิจิที่เหลือเนี่ยเราคงจะหลังจากนี้ไปผมคงจะไม่ได้ทำสกามิจิแล้วแหละแต่คงจะมาทำ AKB กับโนกินสกะแทนแล้วครับแล้วก็สกามิจินี้จะเป็นรวมนะครับเลือกตั้งซิงเกิลเลือกตั้งก็จะเป็นสกามิจิ48นะก็พวกนี้คือมันจะรวมๆกันนะไปออดิชั่นเมมเบอร์เพิ่มอีก
โอ้ทั้งโนกิสกะทั้งนี่คือแบบเดือดมาก AKB อ่ะคือมีแต่เมมเบอร์ระดับแบบระดับหัวกะทิอ่ะเสาหลักอ่ะมีแต่เมมเบอร์ระดับเสาหลักโอ้เต็มไปหมดนะตอนนี้โอ้เกิดอะไรขึ้นอีกเอาอีกแล้วไงแนวการเมืองมาอีกแล้วไงทำแนวการเมืองเนี่ยมันต้องมีประเด็นทุกทีนะฮะโอเคยังไงก็เป็นขี้ปากคนอยู่ดีเลยว่ะถึงแม้ว่าจะปฏิเสธยังไงก็เหอะแม่งก็ยังเป็นขี้ปากคนอยู่ดีทำไงได้วะโอเคซิงเกิลเลือกตั้งก็ยังไม่ออกสักทีเนาะเดี๋ยวเราเหลือติดตรงนี้แหละโอริเซ大事やるせ。รับเงินกันแบบรัวๆโอเคไปเรื่อยๆซาสกิไมกะอายุ16แล้วนะครับเอออันนี้ความขำอย่างนึงคือซาสกิไมกะเนี่ยจริงๆแล้วเธออยู่วงอีควอเลิฟนะในชีวิตจริงเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวในเกมอะแต่ว่าในเกมนี้แม่งดันมีวงอีควอเลิฟเว้ยผมดันตั้งวงอีควอเลิฟขึ้นมาไว้เป็นของซัตชิอะเป็นวงคู่แข่งเราเองแต่เธอกลับมาอยู่วงผมเว้ยอย่างงงเลยฮะเออผมนึกเร็วๆไงดันไปนึกถึงเธอเฉยเลยจำชื่อเธอได้นะเป็นชื่อคนเดียวที่ผมพอจะจำได้ในอีโคเลิฟนะครับรู้สึกว่าแบบเป็นเอกลักษณ์ดีอ่ะเด็กคนเนี้ยไปเราต้องการเมมเบอร์3คนนะครับแต่ถ้าเกิดได้ไม่ถึง3ก็เอาก่อนนะครับการ์ดเงินนะครับมิซูซาวะลีโอน่าเฮ้ยคนฝรั่งเหรอวะลูกครึ่งเออดูหน้าเธอเปลี่ยนแปลกไปจริงๆว่ะโลนวูฟซะด้วยคนนี้ค่อนข้างน่ารักนะครับน่ารักแล้วก็เต้นเก่งน่ารักเต้นเก่งสวยโอเคครับผมคนนี้ล่ะธนากะอายากะกะสองกะเลยนะโอเคทองครับคนนี้ล่ะกลางกลางนะฮะกลาง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 อาจจะมีความเท่ที่ต่ำไปนิดนึงนะฮะความเท่กับความสวยต่ำลงไปหน่อยธนากะอายากะถ้าคนนี้โทมิตะยูนะอายุ18คนนี้อายุ13อนาคตไกลแน่มิซูซาวะลีโอน่าเนี่ยคนนี้ก็เท่ากับว่า AKB ตอนนี้ของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโอเค
頑張りますหน้าลุกหน้าดูสวยมาเลย頑張ります頑張ります頑張りますเฮ้ยเด็กคนนั้นเอาเป็นโอชิมะยูโกะเลยแล้วกันคนดังเลยดีกว่าคนนี้โอชิมะยูโกะเลยนะครับคนดังเลยแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเดี๋ยวเราจะดูแลให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่เร็วเว้ยอันนี้แล้วกันโบยใหญ่สองคนนี้ตั้งชื่อไงดีวะเดี๋ยวมิเนกิชิมิเนมิโอชิมะยูโกะคาชิวะกิยูกิมีแล้วคนดังๆเราเรียกว่าเราจัดมาครบแล้วมีใครอีกไหมเดี๋ยวนะนึกก่อนเนี้ยไงโคจิมะฮารุนะลืมไปได้ไงวะเนียงโหเป๊ะจัดโอ้เป๊ะจัดโอเคแล้วก็เรามาครบยังวะโทโมจินมาแล้วอัจจังมาแล้วมาริโกซามะมาแล้วโอชิมะยูโกะมาแล้วทากามินะมาแล้วเนียงมายุมาแล้วยังเหลือใครอีกวะซาโต้ถ้างั้นเอามีจังแล้วกันมินิเกชิมินามิเอาทรงผมทรงนี้เลยก็ได้ลองดูก่อนเผื่อมีทรงผมอะไรอื่นที่มันน่าสนใจนี่ก็แหละนะฮะคราวนี้ก็เป็นทีม4ยุคแรกๆนะถ้าหลังจากนี้ไปเดี๋ยวก็จะเริ่มมีแบบว่ารุ่นใหม่ๆแล้วนะอย่างโยโกฮาม่ายูเออะไรพวกนี้นะครับหรือเอาใหม่ๆหน่อยอ่ะไม่ว่ากันอีกทีโอ้เท่ากับ AKB ตัวนี้ครบแล้วนะฮะ
ครบทีมแล้วสิยังไงอะฮะจังหวะนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนฟอร์เมชั่นเล็กน้อยใส่มาก่อนนะฮะตอนแรกโอ้ยังไม่มีใครก้าวข้ามนาจังได้วะนาจังโหดสุดอยู่ดีวะตอนนี้อันอื่นๆค่อนข้างบาลานซ์มาเดียวแต่เดี๋ยวคงเพิ่มมาในอนาคตเนาะโอเคใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วกันโหนี่โหดๆทั้งนั้นนะครับนาจังโทโมจินนี่ครับทากามินะโอ้โหมาริโกซามะครับมิโองะฮะอันรุ่นใหม่หน่อยนะฮะคุณแม่ยูกิรินโอ้โหนี่คือแบบตัวโหดทั้งนั้นใช้คำนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะรีบปล่อยอันนี้ออกไปก่อนเราจะปล่อยซิงเกิลเลือกตั้งให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะได้จบพาร์ทนี้โอริเซ เราจะปล่อยซิงเกิลเลือกตั้งออกไปก่อนนะครับซิงเกิลเลือกตั้งเนี่ยผมหวังไว้ว่าจะขายดีอยู่นะทำเพื่อฮาร์ดคอร์แฟนโดยเฉพาะเลยไปหกแสนขายได้ 550,000 โอ้โหขาดทุนไปแสนหนึ่งแต่ก็เกินเป้านะครับขาย 600,000 คือวางขายไป 600,000 แผ่นแต่ว่าขายทั้งหมด 500,000 นี่ถือว่าเยอะมากนะนี่ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลเลือกตั้งนะครับโอเคหลังจากนี้ไปเราจะเปลี่ยนเป็นยุคใหม่นะครับเป็นยุค AKB กับโนกิสกะนะครับส่วนเพลงที่จะเป็นซิงเกิลพิเศษก็จะเป็นซิงเกิลสากามิจิ48นะครับก็จะมีรวม AKB รวมทั้งโนกิสกะนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมี48กับ46อื่นๆอีกนะฮะในอนาคตซึ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยก็จะเป็นพวก BNK แข่งกับ46วงอื่นๆด้วยนะครับอย่างฮินาตะอะไรแบบนี้แต่ว่าความเข้าใจใน BNK ผมยังไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไม่แน่อาจจะไม่เอาดีกว่า開始しますอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับอีเวนต์เลือกตั้งก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับไลฟ์สตรีมนี้เดี๋ยวพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่อยว่ากันนะฮะสนุกสนานกันมาพอตัวขอบคุณที่รับชมนะครับรวมถึงคนที่เข้ามาดูครั้งแรกด้วยนะครับถ้าถูกใจหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม